มาคุยเรื่องของเส้นทางของน้องแอปกับทีมชาติไทยบ้างก็จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนี้ก็เป็นตัวขาประจำเลยนะที่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นให้กับทีมชาติไทยก็คือในรายการใหญ่ๆเนี่ยเล่นมาเกือบทั้งหมดแล้วไหมน้องแอปมีรายการไหนยังไม่ได้เล่นบ้างไหมก็จริงๆก็แค่ไปฝึกซ้อมใช่ค่ะยังไม่ได้ติดแบบเต็มตัวเท่าไหร่แต่ว่าฝึกซ้อมทุกปีใช่ค่ะช่วงที่เข้าไปอยู่ในแคมป์อ่ะนะค่ะแต่ก็เหมือนเคยลงเล่นใน VNL สักรายการหนึ่งป่ะถ้าจำไม่ผิดมีค่ะมีเกือบได้ไปที่ VNL ที่อิตาลีค่ะแต่ว่าปีนั้นติดโควิดกันเกือบยกทีมก็เลยคือไม่ได้ไปไม่ฮะแมตช์ที่น้องแอปเคยลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันเคยมีบ้างใช่ไหมก่อนหน้านี้ช่วงที่เข้าแคมป์ไม่มีค่ะจริงเหรอจริงทีนี้มาที่เรื่องของทีมชาติบ้างก็แน่นอนน้องแอปนี่ก็เป็นคนที่ก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ลุ้นในแต่ละครั้งว่าตัวเองเนี่ยจะติดโผไหมจะมีโอกาสได้ไปเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่สักครั้งไหมจริงๆเอาจริงแล้วไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มายาวนานไหมกี่ปีเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2021หรือเปล่าคะยู23มันปี2000เลยนะคะยู23ที่น้องแอปได้เหรียญเงินที่โคราชเนี่ย2017 17ค่ะตั้งแต่17เลยแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับก็อยู่ในระบบของทีมชาติตลอดแต่ว่ายังไม่เวลาตัดตัวในรายการต่างๆก็คือยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเป็นยังไงช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตช่วงเวลาที่เคยมีช่วงเวลาในการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ไหมสมัยนั้นเขาก็ซ้อมที่กกท.เหมือนกันเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ถือว่ามันต้องอยู่ในกฎระเบียบมากเลยค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมนี่คือเข้มข้นอยู่แล้วของทีมชาติแล้วก็แค่มีเวลาพักแค่วันเสาร์บ่ายถึงวันอาทิตย์วันจันทร์เราก็เข้าแคมป์วันอาทิตย์เย็นเราก็ต้องเข้าแคมป์แล้วเงี้ยค่ะคือไม่มีโอกาสที่จะแบบไปข้างนอกไปไหนเงี้ยไม่มีเลยอ๋อเหรอคนคิดว่าอยู่กกท.นี่ซ้อมเสร็จทุ่มสองทุ่มก็ออกมานั่งเดินนายนั่งหาเครื่องดื่มเย็นๆกินอะไรเงี้ยไม่มีแรงแล้วค่ะเกือบจะขาดออกจากสนามปลาเผาได้ไหมปลาเผาหน้าสนามปลาเผาประตู4ประตู5ได้อยู่ค่ะได้ใกล้ๆถ้ามีแรงก็แล้วแต่ใช่ไหมอีกวันหนึ่งช่วงเช้าก็ต้องตื่นมาซ้อมแต่เช้าเหมือนกันใช่ค่ะซ้อมเช้าทุกวันเลยทันพี่ออสไหมครับหรือว่าก็เป็นโค้ชด่วนไปแล้วตอนที่เข้ามาเริ่มเทรนนิ่งตอนที่โค้ชออสอยู่หนูยังเป็นเด็กเก็บบอลอยู่ค่ะอ๋อเหรอแต่ก็อยู่ในชุดเจ็ดเซียนอยู่ใช่ครับแล้วรู้สึกว่ามันมองว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเรามันใกล้แต่มันก็ยังไกลอยู่ดีเราก็ยังถึงไม่เคยสามารถที่จะได้มีโอกาสลงเล่นกับทีมชาติไทยระดับชุดใหญ่คิดว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะหนูก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้ากับระบบทีมหรือเปล่าหรือยังไงหนูยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันใกล้มันก็หลุดใกล้ก็หลุดตลอดเลยคือเวลาจะตัดตัวทุกครั้งก็ลุ้นทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะต้องลุ้นได้ลุ้นตลอดขอแค่มีครั้งแรกก่อนแหละนะเดี๋ยวอะไรมันก็อาจจะแบบดีขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือใน VNL 2021ใช่ไหมใช่ค่ะที่อิตาลีที่อิตาลีที่โควิดระบาดแล้วจะต้องไปแข่งขันกันในรูปแบบของบับเบิ้ลโอ้ช่วงนั้นพี่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่นะครับ ก็จำได้ว่ามีการประกาศรายชื่อเซตแรกออกมาเนี่ยมีชื่อน้องแอปด้วยใช่ไหมใช่อ๋อตอนนั้นดีใจไหมจริงดีใจไหมดีใจไหมก็เป็นครั้งแรกไงคะก็ดีใจอยู่เพราะมันครั้งแรกหลายคนนะตอนนั้นอ่ะใช่ว่าชุดเขาเรียกว่าชุดถ่ายเลือดอ่ะแล้วเราซ้อมแบบปิดด้วยไงคะก็คงตั้งเป้าว่าเอาแหละอะไรจะเกิดเดี๋ยวก็ค่อยเกิดกันไปว่ากันยังไงขอชื่อมันมาแล้วมันก็ต้องไปอ่ะเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดแคมป์แตกก็เป็นข่าวดังใจเลยตอนนั้นเราติดไหมติดค่ะคือทั้งทีมเหลือน้องแอปตอนนั้นอ่ะก็เอาคนรอดดีกว่าคนรอดเหลือแค่สี่คนคนรอดสี่คนใช่มีพี่เตยบิ๋มพี่ทิพย์นี่คนหนึ่งใครนะจำไม่ได้ใครคนหนึ่งแต่มีสี่คนไม่สามารถไปได้อยู่ดีเพราะต้องอยู่ในช่วงนั้นมันคนแรงมันต้องกักตัวต้องเป็น14 วัน15 วันใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะช่วงนั้นเอมันต้องนี้ครับเพราะว่ามันระบาดหนักด้วยอยู่เป็นช่วงแรกคืออยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยหรือว่าเคยใช้เวลาร่วมกันก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเดียยาวนานเลยครับนะใช่ค่ะมันก็หายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังมีโอกาสได้เข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไหมหลังจากที่จบรายการ VNL ที่เขาเอาเซตของรุ่นพี่ไปเล่นน่ะก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะยังมีโอกาสได้ซ้อมอยู่แต่สุดท้ายก็ยังก็โอกาสที่มันเคยเหมือนว่าจะได้แล้วมันก็ถึงมันเหมือนลอยไปแล้วมันเหมือนมาแล้วมันก็ไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเหมือนเราเศร้าเนี่ยเหมือนเราแบบพอย้อนอดีตเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบนะมันก็เหมือนแบบเป็นอะไรที่มันก็เสียดายนะเสียดายอ่ะโอเคก็ยังหวังอยู่ไหมตอนนี้เอาจริงในวัย28ปีว่าไปได้อีกค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็ดูแลตัวเองมาตลอดยังไม่ถือว่าแบบยังกระโดดไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ยังถือว่าได้อยู่ก็ถ้ายังพีคได้อยู่มีชื่อมาตอนนี้ยังมีคนให้โอกาสก็พร้อมจะเข้าไปเก็บตัวพร้อมจะลองสู้อีกสักทีนึงนะค่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของโอกาสของน้องแอฟกับทีมชาติไทยแต่ในกับทีมชาติไทยแต่ในระดับเยาวชนก็คือรับใช้ทีมชาติไทยมาเกือบทุกชุดว่างั้นค่ะหรือทุกชุดเลยด้วยซ้ำไม่ก็มีคู่แข่งอยู่ก็มีเกียรติประวัติขึ้นมาคือเป็นรองแชมป์เอเชีย2017ที่โคราชจำได้ไหมวันนั้นบรรยากาศรอบชิงเป็นไงเจอใครเจอญี่ปุ่นค่ะคู่รักมีใครบ้างชุดนั้นญี่ปุ่นที่ทุกวันนี้ยังเล่นอยู่แหละหมายถึงของไทยหรือของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นวันนั้นที่ตอนนี้ยังเป็นดาวจรัสแสงอยู่เนี่ยมีไหมยังเหลือไหมโคกะอะไรยังมีไหมตอนนั้นไม่ค่ะไม่มีมีจำใครได้บ้างไหมมันเปลี่ยนตัวกันตลอดยังไม่แน่ใจน่าจะมีมิยาชิตะมั้งคะที่เล่นโอ้มิยาชิตะนี่หายไปจากสารระบบแต่เขาก็เล่นอยู่ในลีกเขาแหละแต่ว่าคือตัวทดแทนเขาเยอะไงคะในระดับชาตินี่คือหายไปหลายปีแล้วมิยาตะมุคุสก็คือในยุคนึงก็คือดังมากมิยาชิตะนากาโอกะอะไรนะแล้วเพื่อนร่วมทีมของเราที่เป็นสาวไทยในชุดนั้นจะยังพอจำได้ไหมตอนนี้ที่ใครที่ยังถือว่ายังเฉิดฉายอยู่ก็มีบีมไงคะบีมเพียวอ๋อนี่รุ่นใกล้ๆเคียงกันหมดเลยใช่ไหมมีเพียวเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งค่ะใช่รุ่นพี่ปีหนึ่งโอเคอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของน้องแอฟกับทีมชาติไทยที่ขออีกเรื่องนึงเรื่องที่เราไปมีโอกาสไปเล่นในวีลีกของญี่ปุ่นสโมสรอะไรนะฮะโตโยต้าปะPFU ค่ะ PFU แคทจำปีได้ไหมผ่านมา4 ปีแล้วค่ะที่ผ่านก็แสดงว่าไปตอนยังสาวๆอยู่เลยสิน้องแอปเป็นเด็กอ๋อเหรอเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างฝึกซ้อมโคชชิ่งลงแข่งหน้างานจริงหลังเกมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆก็ได้เผื่อมีใครเขาอยากรู้เป็นวิทยาทานว่าการไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นในมุมของแอปเป็นยังไงเพราะว่าคนอื่นก็ไปก็อาจจะเคยเล่ากันบ้างแล้วขอฟังของคาไทรัตจารัตมาค่ะก็คือการฝึกซ้อมเนี้ยค่ะก็เขาก็จะทำแบบว่าเรามีหน้าที่ซ้อมก็คือเต็มที่กับซ้อมเลยโค้ชก็คือหน้าที่ของโค้ชก็คือเต็มที่กับโค้ชคือแบบว่ามอบความรู้ให้เราก็มีหน้าที่ทำตามแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำให้ถูกวิธีอย่างเงี้ยค่ะส่วนการเป็นอยู่ของเขาก็คือเขาจะเน้นคุมอาหารไม่กินพวกแบบของที่มีไขมันเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุมนักกีฬาแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยคือนักกีฬาเขาไม่แตะเลยไม่แตะเลยหนูสังเกตดูน้ำอัดลมอย่างนี้ก็ไม่แตะนะคะครับผมอ๋อเหรอใช่ส่วนมากเขาจะกินเป็นน้ำชามากกว่าแบบว่าเป็นชาแท้อะไรค่ะในการฝึกซ้อมน้ำเปล่ามีน้ำเปล่ากับน้ำชาแล้วก็เครื่องดื่มรวมแล้วของเขาอะไรเงี้ยโอ้ถ้าอย่างนี้นี่สเต็กเนื้อกับไปกะเพราหมูกรอบนี่ข้าวขาหมูอะไรอย่างงี้ก็ไม่ก็เป็นอาหารที่ไม่ถือว่าไม่เหมาะดีปลาหมึกผัดไข่เค็มก็เป็นไม่มีเลยก็อาจจะมีไม่มีรู้แต่ก็คงจะไม่เหมาะกับนักกีฬาใช่ไหมเพราะมันย่อยยากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราไปใช้ชีวิตตอนนั้นนี่เอาล่ามไปไหมหรือว่ามีคนที่แบบว่ามีใครไปอยู่ด้วยไหมหรือว่าต้องสู้คนเดียวเลย
วีเดียวอ่ะมีเอาล่ามเลยทีแรกก็ล่ามก็ไม่มีหรอได้ทีแรกเขาที่เขาบอกมาเขาบอกว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวนะเราไม่มีล่ามนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็หวั่นใจอยู่ว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าตั้งฤดูกาลนึงอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้ออกไปในชีวิตข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โอเคลองดูแล้วตอนนั้นภาษาอังกฤษเราเป็นไงก็ถือว่าพอได้ค่ะแล้วก็อย่างคือเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเขาพยายามจะเข้าใจเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามเรียนรู้จากเราเราก็เรียนรู้จากเขาแต่มันก็มันไม่ยากค่ะถ้าภาษาวอลเลย์เอาพูดง่ายๆเหมือนนักกีฬาก็เหมือนนักฟุตบอลเวลาเขาไม่พูดกันแต่เขาก็พยักหน้าหรือว่าชูยกนิ้วอะไรขึ้นมาไปงี้อะไรเงี้ยมันก็มีเฉพาะทางของมันอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วการต่อสู้เพื่อให้เป็นตัวเลือกของโค้ชแต่ละสัปดาห์ของวีลีกญี่ปุ่นเอาอย่าง PFU ที่น้องแอฟเคยไปอ่ะยากไหมตัวผู้เล่นในระดับตำแหน่งมันก็ต้องมันต้องแข่งขันกันสูงมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในเกมอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวเลือกของโค้ชได้เขาก็จะดูว่าเราอ่ะเหมาะกับเกมที่จะเจอใครอะไรเงี้ยเขาก็จะวางเราก่อนครับหรือว่าแมตช์นี้เจอใครเงี้ยเขาก็จะตัดตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องแอปถือว่าได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมในมุมมองของตัวเองในการไปเล่น PFU ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเจอแมตช์ใหญ่เงี้ยเรายังเป็นตัวเลือกให้เขาได้อยู่แบบว่าเขาคิดถึงเราอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างเจอโทเลเมื่อก่อนโทเลก็ติดหนึ่งในโทเลก็มีซาอุดีนี่เมื่อก่อนทันไหมไม่ทันค่ะแต่ว่าทันรุ่นนากาโอกะอะไรเงี้ยค่ะมือซ้ายนะใช่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 แล้วก็มีตัวต่างชาติอะไรเงี้ยที่เขาแบบที่เขาได้เล่นมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไว้ใจเราให้เราลงไปเล่นจบอันดับเท่าไหร่จำได้ไหมของเราจบที่อันดับถือว่าอันดับดีนะคะประมาณอันดับ6หรือเปล่าค่ะอันดับ6ก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางขึ้นไปด้านบนเลยดิใช่ไหมเอออ่ะได้อะไรกลับมาจากญี่ปุ่นบ้างในการที่กลับมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บแล้วจะต้องเอามาใช้ต่อในการทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเอามาปรับใช้ต่อได้ยังไงบ้างเยอะไหมที่เมืองไทยพอสมควรค่ะทั้งวินัยทั้งเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปรับใหม่หมดเลยของเราจะเป็นแบบว่าเรื่องเวลาอย่างเงี้ยคือจะชิลจะไปซ้อมตอนไหนถึงตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของญี่ปุ่นคือไม่เราต้องไปรอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เลยค่ะอย่างเช่นถ้าเขานัดซ้อมประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยนักกีฬาเขาไปก่อนเลยเที่ยงเขาไปทำนู่นนี่นั่นเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องให้เขาบอกแต่ว่าถ้ากลับมาไทยเงี้ยมันต่างกันค่ะมันต้องร้อยเขาสั่งหรืออะไรยังไงคนละอย่างก็คือจะมาอารมณ์แบบว่านัดเที่ยงนัดเที่ยงไอ้นัดสมมตินัด4โมงเย็น3โมง55ยังเดินเข้ามาคุยโทรศัพท์ถือน้ำมาแก้วหนึ่งลูกชิ้นไม่ได้นะไม่มีเลยค่ะเมื่อก่อนทีมชายพี่เนี่ยอย่างนี้เลยนัด4โมง3โมง50ยังหิ้วถุงลูกชิ้นอะไรเข้ามาโอ้โหกินกันไอ้นี่ไปหมดเออก็ถือว่าได้อะไรกลับมาพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ยังถือว่าดำเนินการเล่นในอาชีพมาได้จนถึงวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสที่จะมีฟงมีแฟนสักคนไหมช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยโฟกัสซ้อมอย่างเดียวเลยใช่แต่ว่าผู้คนญี่ปุ่นก็ถือว่ามารยาทค่อนข้างที่จะดีมากนะค่ะก็คืออยู่ญี่ปุ่นแล้วคือสบายใจเลยแบบเดินไปไหนก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเขาแบบเขาให้เกียรติกันมากเลยโอเคอ่ะสุดท้ายละคำถามสุดท้ายละก่อนที่เราจะลากันน้องแอปมีนักวอลเลย์หญิงที่เราชื่นชอบไหมพี่ขอสักสองคนเป็นคนไทยคนหนึ่งต่างชาติสักคนหนึ่งทำไมเราดูผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกเราชอบเขาจังเลยอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้นะแต่แบบเราชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวเขาอะมีไหมมีค่ะของไทยก็เอาไอดอลเลยก็คือเอาพี่ทัดดาวเพราะว่าทรงอาจจะแบบคล้ายกันแล้วก็พี่เขาก็แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิสัยดีหนูก็เลยแบบหนูชอบสไตล์การเล่นพี่เขาด้วยแบบการลอยตัวการตีการเทคตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแนนใช่ใช่ใช่ต่างชาติมีไหมต่างชาติก็เป็นแคโรของบราซิลแอนนาแคโรใช่หนูชอบการบล็อกของเขาแบบแอคชั่นการบล็อกดีนึกว่าชอบแอคชั่นการแหกปาก
โอ้โหดีใจสุดเกินเพราะพี่บรรยายโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบรรยายบราซิลบ่อยมากแล้วก็โอ้ยนะคาร์โลนี่แต่สังเกตดูแอคชั่นการบล็อกหรือการเข้าทำแบบนี้เขาสมูทนะเขาดีนะคะใช่คืออานาคาร์โลนี่ก็คือชอบในเรื่องของความสามารถแล้วก็ในเรื่องของการเล่นในสนามก็เป็น2คนนี้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ได้รู้แล้วว่าน้องแอปชอบใครนะครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนไหมที่ตอนนี้เขากำลังเพิ่งจะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลหรือเล่นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในอนาคตอยากจะเอาดีทางด้านนี้ขึ้นมาเล่นในระดับอาชีพขึ้นเป็นติดทีมชาติหรืออยากจะขึ้นมาเป็นให้ได้แบบอย่างแอปพัทยรัตน์จารัตน์มีอะไรจะบอกกับน้องๆเยาวชนไหมผู้ใหญ่ไม่ต้องบอกนะบอกแต่เด็กผู้ใหญ่เรารู้หมดแล้วนะคะก็สำหรับน้องๆที่สนใจวอลเลย์นะคะก็อยากให้น้องแบบมีความอดทนแล้วก็มีวินัยกับตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำให้เราเก่งได้นอกจากตัวเราแล้วก็ขอให้มีความอดทนมากๆค่ะสำคัญที่สุดคือวินัยทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะแล้วก็ความตั้งใจใช่ไหมฮะใช่โอเคสุดท้ายจริงๆอยากจะขอบคุณใครอยากจะพูดอะไรกับกองเชียร์ FC ส่วนตัวของเราพูดอะไรกับใครก็ได้อะที่สร้างเราจนเรามีวันนี้ที่มอบโอกาสให้เราจนทำให้เรายังอยู่ในเส้นทางวอลเลย์บอลเส้นทางนี้ได้อะอยากขอบคุณใครเชิญเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะที่ซัพพอร์ตเวลาเราแบบจิตใจย่ำแย่หรืออะไรเงี้ยครอบครัวคือที่หนึ่งค่ะก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยเชียร์ให้กำลังใจตลอดค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดในฤดูกาลที่หน้าค่ะตามเชียร์ด้วยนะคะค่ะว้าวโอเคเมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงประตูลมแรงค่ะพี่ว่าพี่ยังไม่ได้กดเฟกอะไรเลยโอเคอันนี้จบแล้วอันนี้ขอแยกนิดนึงน้องแอปเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเห็นใน Facebook เนี่ยน้องแอปเป็นคนที่ชอบขับรถจักรยานยนต์คันใหญ่อันนี้ไม่มีที่มาที่ไปไงคะหนูเป็นคนชอบบิ๊กไบค์อยู่แล้วอ๋อเหรอใช่หนูรู้สึกว่ามันขับแบบหนูชอบท้าทายความเร็วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอารถคันใหญ่ขับสบายอย่างเงี้ยชอบแล้วมีแก๊งมีกลุ่มอะไรของตัวเองไหมที่เป็นการขับที่เขาเข้าไปเที่ยวกันไกลๆอ่ะพี่เห็นเขาชอบบางทีเขาไปกันไกลอ่ะเป็นทริปใช่ไหมคะเมื่อก่อนนะมีค่ะแต่หลังแก้วกระยาช่วงหลังไม่มีแก้วกระยาเกี่ยวอะไรอะไรคะก็หนูบอกเป็นทริปค่ะโอเค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 เคยไปไหมออกทริปไกลๆอย่างงี้มั้ยเคยครั้งหนึ่งค่ะไปจังหวัดไปไหนไปเขาเขียวเขาเขียวเขาเขียวคือที่ไหนโคราชไงคะเขาเขียวอ่ะอ๋อขับจากกรุงเทพไปนครราชสีมานะใช่โอ้มันต้องไกลกว่านี้นะมันต้องแบบว่ากรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะลองดูไม่มีเวลาค่ะอ๋อถ้ามีเวลาไปได้เลยใช่ไหมไปแน่นอนโอ้ขับนี่เอาจริงไม่จริงไม่อาจจะอะไรไม่กลัวเรื่องแบบอุบัติเหตุหรือว่าแบบผิวพรรณเสียหรือว่าร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดพี่เป็นผู้ชายพี่ยังไม่ชอบขับเลยมอเตอร์ไซค์ไม่มันก็มีระบบเซฟตี้ของมันอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเราจะผิวดำหรืออะไรแต่เราชอบแล้วก็ไปได้หมดอยู่ที่ชอบนะน้องแอปนะใช่ว้าวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อหลายคนก็จะเอ๊ะว่ามันค่อนข้างน้อยไงที่แบบสุภาพสตรีที่แบบยิ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาขับทางบิ๊กไบค์สักเท่าไหร่นะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแอปพันธนาจารย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกับเราก็ทราบว่าปกติไม่ค่อยได้ไปออกที่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนั่งคุยกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็ติดตามผลงานแล้วก็ขอให้น้องแอปเนี่ยโชคดีในเส้นทางต่อไปนะคิดอะไรอยากจะทำอะไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความเป้าหมายที่จะทำอะไรพี่ขอให้สำเร็จหมดเลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในไทยลีกปีนี้นะจ๊ะฉันก็มีทีมของฉันเหมือนกันเจอแน่ฉันจะเอาพวกเธอลงมาให้ได้สักอย่างน้อยๆสักทีมนึงขอให้โชคดีนะคะน้องแอปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ